วันนี้เรามีขนมสาลี่มาฝากค่ะใส่ไข่เป็ดลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นไทยตีด้วยความเร็วสูง5นาทีหรือจนไข่เป็ดขึ้นฟูค่อยๆเติมน้ำตาลทรายจนหมดแล้วตีจนน้ำตาลทรายละลายและไข่เป็ดเป็นสีขาวนวลเติมน้ำมะนาวและสีผสมอาหารสีชมพูตีให้เข้ากันแล้วบิดเครื่องใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะและน้ำลอยดอกมะลิค่อยๆคนตะล่อมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดจัดใช้ไฟแรงนาน10นาทีลดไฟปานกลางนึ่งต่ออีก10นาทีหรือกระทั่งสุกแล้วยกลงค่ะจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมสาลี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ